รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวท.คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3 โมงถึง 4 โมงเย็นเรามีนัดกันที่นี่นะครับและวันนี้วันทำงานสุดท้ายก่อนหยุดยาว3วันนะครับตลาดก็ยังแกว่งนะครับหลังจากทะลุ 1,550 จุดขึ้นไปได้แล้วหลายรอบแต่ก็ยังคงยืนไม่อยู่นะครับถ้ายังไม่ทะลุหรือทะลุไปแล้วยังยืนไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับช่วงนี้หุ้นมีโอกาสแกว่งสูงนะครับแม้ฟันโฟจะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องมีจังหวะพักด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นหุ้นอาจจะมีโอกาสที่จะปรับฐานลงมาเพื่อสะสมพลังอีกสักรอบ2รอบก่อนจะทะยานขึ้นไปใหม่ตามแรงฟันโฟที่ยังคงไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูข่าวดีกันหน่อยครับคุณผู้ฟังครับ3กองทุนต่างประเทศผลงานเข้าเป้าบลจ.กสิกรไทยหอบเงินกว่า200ล้านบาทจ่ายปันผลผู้ลงทุนในวันนี้11สิงหาคมนะครับโดยคุณนาวินอินทรสมบัติรองกรรมการผู้จัดการบลจ.กสิกรไทยได้เปิดเผยถึงการที่บลจ.กสิกรไทยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลกองทุนต่างประเทศจำนวน3กองทุนประกอบด้วยกองทุนเปิด KUSA หุ้นทุนหรือ KUSA ในอัตรา20สตางค์ต่อหน่วยสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่1พฤษภาคม59จนถึง31กรกฎาคม59กองที่2ครับกองทุนเปิด K Global Property หุ้นทุนหรือ KG Prop ในอัตรา25สตางค์ต่อหน่วยสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1สิงหา58จนถึง31กรกฎาคม59นะครับแล้วก็กองที่3ครับกองทุนเปิด K Asian Smaller หุ้นทุนหรือ K Asia นะครับในอัตรา40สตางค์ต่อหน่วยสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่1พฤศจิกายน58จนถึง31กรกฎาคม59โดยทั้ง3กองทุนครับจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดจดทะเบียนณเวลา8นาฬิกาของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็กำหนดจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในวันนี้11สิงหาคมรวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้น 208.43 ล้านบาทนะครับมาดูทีละกองครับสำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน KUSA ในรอบ3เดือนที่ผ่านมาสามารถปรับตัวเป็นบวก 6.88% ชนะเกณฑ์มาตรฐานได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการคัดเลือกหุ้นของผู้จัดการกองทุนหลักที่ให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่ม IT ในสัดส่วนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประกอบกับตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนทำนิวไฮที่ระดับ 2,100 จุดให้เห็นดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้ความระมัดระวังหากต้องการเข้าลงทุนเพิ่มเติมเนื่องจากระดับราคาค่อนข้างแพงแล้วนะครับส่วนทางด้านอีกกองนึงครับกอง K Asia นะครับหรือว่ากองทุนเปิด K Asian Smaller หุ้นทุนของบลจ.กสิกรไทยกองนี้เนี่ยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและเล็กในภูมิภาคเอเชียให้ผลตอบแทนย้อนหลัง6เดือนอยู่ที่ 14.66%เอาชนะเกณฑ์มาตรฐานเบนช์มาร์กได้ด้วยเบนช์มาร์กอยู่ประมาณสัก 10% นะครับส่วนกอง KG Prop เนี่ยซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นกลุ่มอสังหาและก็กองทุนรวมอสังหารวมทั้งทรัสต์เพื่อลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกปรากฏว่ากองนี้ครับ KG Prop ของบลจ.กสิกรไทยให้ผลตอบแทนย้อนหลัง6เดือนอยู่ที่ 13.73% นะครับปัจจุบันกองทุนนี้ให้น้ำหนักลงทุนส่วนใหญ่ใน3ประเทศได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็ที่เกาะฮ่องกงนะครับนี่ก็เป็น3กองที่จ่ายเงินปันผลในวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและถ้าคุณผู้ฟังสนใจทั้ง3กองนี้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนเปิด KUSA หุ้นทุนกองทุนเปิด K Global Property หุ้นทุนหรือจะเป็นกองทุนเปิด K Asian Smaller หุ้นทุนทั้ง3กองนี้นะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.กสิกรไทยที่ K Assets Contact Center 0-2673-3888 0-2673-3888 เชิญได้เลยนะครับ
มาถึงช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับเดี๋ยวไปดูแนวโน้มตลาดหุ้นในช่วงวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้เหลืออีกประมาณชั่วโมงเศษๆนะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างไรในเรื่องกรอบทางเทคนิคนะครับรวมทั้งไปตอบคำถามของคุณผู้ฟังที่รักนะครับที่ฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Sign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus นะครับวันนี้มีตอบคำถาม2ท่านล่าสุดที่ฝากคำถามเข้ามาด้วยและมาดูหุ้นเด่นในมุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์ Financier Cyrus นะครับช่วงนี้ผมเชิญคุณอ้วนคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Financier Cyrus ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณอ้วนครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับเลี้ยวหลังไปนิดนึงครับอ้วนครับครับเรื่องเกี่ยวกับกำไรไตรมาส2ทับ59ที่ทยอยประกาศออกมาเป็นระยะแล้วก็ใกล้จะจบแล้วเข้าใจว่าประมาณสักสัปดาห์หน้าก็น่าจะจบหมดเนี่ยนะครับครับออกมาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไปตามคาดไหมหรือว่าดีกว่าคาดครับครับผมส่วนใหญ่เนี่ยก็ดูแล้วดีกว่าคาดคือเพิ่มขึ้นประมาณ 27% เมื่อเทียบกับไตรมาส1นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอันนี้โดยรวมนะครับโดยภาพรวมนะครับส่วนใหญ่ที่ดีกว่าคาดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ก็พวกกลุ่มน้ำมันแล้วก็พวกสินค้าปิโตรเคมีอันนี้ก็ดีก็สะท้อนมาที่งบของปูนใหญ่ที่ออกมาถือว่าสดใสทีเดียวแม้2กลุ่มนี้ตัวหนักๆทั้งนั้นนะใช่ครับในส่วนของภายในประเทศเองเนี่ยเศรษฐกิจก็ดูเหมือนว่าจะฟื้นด้วยนะครับก็เลยทำให้พวกกลุ่มไฟแนนซ์ก็ออกผลประกอบการออกมาถือว่าน่าประทับใจนะแล้วก็รวมถึงเรื่องของกลุ่มโรงแรมอันนี้ก็ยังดีต่อเนื่องเป็นพวกของภาคการท่องเที่ยวโดยรวมเท่าที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยนะครับผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยดีกว่าไตรมาส1โดยรวมประมาณสัก 27% ครับและถ้าไปเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนก็ดีขึ้นมาประมาณสัก 5% นะครับครับคือส่วนใหญ่ดีกว่าคาดนะฮะครับสำหรับผลประกอบการไตรมาส2เท่าที่ประกาศออกมาแล้วนะครับครับทีนี้ไปดูประเด็นฟันโฟกันต่อดีไหมครับครับผมฟันโฟยังไหลต่อเนื่องเลยเหรอใช่ครับปกตินะครับพี่ยุทธก็คือว่าพอหลังจากผ่านไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งหรือว่าลงประชามติไปแล้วเนี่ยกระแสเงินมักจะไหลเข้าเบาลงคือก่อนนำประชามติหรือว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติจะซื้อหนาแน่นมากเลยครับแต่พอมีความชัดเจนแล้วเนี่ยก็จะซื้อเบาลงแต่ครั้งนี้กลับกันตอนแรกซื้อมาเราก็ว่าเยอะแล้วนะฮะตอนหลังจากประชามติทราบผลเนี่ยหนาแน่นกว่าอีกนะครับยิ่งซื้อมากกว่าเดิมอีกยิ่งซื้อมากกว่าเดิมอีกเอ็นนี่เป็นเพราะอะไรอ่ะผมมองว่าโดยส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มาบ้านเราบ้านเดียวนะครับคือเป็นปัจจัยเชิงมหาภาคด้วยว่ากระแสเงินไหลเข้าภูมิภาคเราค่อนข้างเยอะแถมดอกเบี้ยทั่วโลกก็ยังต่ำอยู่ด้วยใช่ไหมถูกต้องอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยแล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยซื้อไปทั้งสิ้นเนี่ยประมาณสัก 1.5 หมื่นล้านอันนี้เฉพาะสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยก็จะซื้ออยู่ประมาณสัก 1.7 1.8 หมื่นล้านนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเท่าไหร่แล้วครับพี่ยุทธเท่าไหร่ครับ90,000ครับโอ้โหอีกแป๊บนี้อาจจะเป็นแสนแล้วนะเป็นไปได้นะเพราะว่าก้อนนี้เนี่ยเป็นก้อนที่ต้องตีคืนกลับมานะครับ3ปีที่แล้วเนี่ยออกไป 300,000 ล้านครับนะครับยังไม่กลับมาปีนี้เริ่มกลับมาเกือบแสนแล้วยังกลับมาไม่ถึง1ใน3ก็หมายความว่ายังมีโอกาสไหลกลับมาได้อีกใช่มั้ยยังมีโอกาสเรามองภาพว่ากระแสเงินยังมีโอกาสไหลเข้าต่อเนื่องนะฮะสาเหตุก็อย่างที่เรียนไปว่าเรื่องของความชัดเจนทางการเมืองด้วยนะครับแล้วก็กระแสเงินส่วนเกินที่ไหลเข้ามาด้วยแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือผลประกอบการของบ้านเราเองเนี่ยก็ซัพพอร์ตด้วยเหมือนกันครับนะยังวิเคราะห์ว่าฟันโฟกระแสเงินไหลเข้าน่าจะยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับครับทีนี้ครับขอไปดูเรื่องของกรอบทางเทคนิคส่งท้ายสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงแล้วคาดหมายแนวโน้มสัปดาห์หน้าเนี่ยกรอบล่างกรอบบนจะกว้างจะแคบแค่ไหนครับครับผมสำหรับกรอบวันนี้นะครับก็เหลืออีกประมาณสักชั่วโมงเศษๆนะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ 1,540 จุดส่วนแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ 1,555 จุดนะครับส่วนกรอบทั้งสัปดาห์หน้านะครับแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณ 1,530 1,535 นะครับส่วนแนวต้านเนี่ย 1,555 แล้วก็ 1,558 จุดครับก็คงจะต้องบอกว่าเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแถวนี้นะครับครับช่วงนี้มาถึงช่วงของการตอบคำถามของคุณผู้ฟังที่รักนะครับที่ฝากคำถามเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราจำดีๆนะครับ LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Sign แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับท่านแรกคุณบุญมีนะโอ้คิวเยอะแม้เราจะจัดคิวให้โดยด่วนนะไม่รู้ยังทันอยู่หรือเปล่านะครับคุณบุญมีตอนถามเนี่ยบอกว่าติดหุ้นคู
MasterCool International จำกัดมหาชนที่ราคา 3.50 บาทมีจำนวน 9,600 หุ้นอยากทราบแนวโน้มนะครับเรื่องเกี่ยวกับงบไตรมาส2และทิศทางหลังจากนี้แนวโน้มไตรมาส3ไตรมาสต่อไปจะเป็นยังไงเพราะว่าบางช่วงที่ถามมาเนี่ยหุ้นนิ่งมากๆเลยนะหุ้นนิ่งมากๆเลยแนวโน้มจะเป็นยังไงสำหรับคูหรือว่าบริษัท MasterCool International จำกัดมหาชนที่เทรดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์MAI ครับคุณอ้วนครับครับผมในส่วนของ MasterCool เองเนี่ยผลประกอบการไตรมาส2ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าไตรมาส2กำไรสุทธิอยู่ที่85ล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่33ล้านเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราดูภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานะครับยอดขายตัวพัดลมที่เรียกว่าเป็นพัดลมไม้น้ำเนี่ยนะครับปรากฏว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยถ้าเกิดเราดูตามทีวีก็จะเห็นว่าบางร้านเนี่ยต่อแถวกันเข้าไปซื้อนะครับสินค้าหลักๆหรือว่าผู้นำตลาดเนี่ยก็คือ MasterCool นี่แหละนะครับก็เลยสะท้อนมาที่ผลประกอบการซึ่งงบที่โตเป็นเท่าตัวกว่าแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะทำให้ราคาหุ้นเองเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนผลประกอบการที่ออกมาโดดเด่นด้วยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าMasterCool เองมีเรื่องของซีซันนอลหรือว่าปัจจัยทางด้านฤดูกาลเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับถึงแม้ว่าจะกระจายไปขายสินค้าในต่างประเทศอย่างเช่นตะวันออกกลางเพื่อลดซีซันนอลแต่ว่าอันนี้ยังไปได้ไม่ถึงขั้นที่พอพยุงผลประกอบการได้ในทันทีเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังปีนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ต้องระวังเรื่องของการพักตัวของผลประกอบการด้วยเพราะฉะนั้นราคาหุ้นก็เช่นกันนะครับพี่ยุทธพอขึ้นมามากๆนะครับอย่างกรอบแนวต้านเนี่ยผมคิดว่าแถวบริเวณ6บาทนั่นถือว่าค่อนข้างที่จะร้อนแรงมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูในแง่ของจังหวะการขายทำกำไรเล่นเป็นรอบๆไปด้วยครับนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยขึ้นมาจาก 3.50 บาทแล้วนะใช่ครับราคาขึ้นมาแล้วนะครับคุณบุญมีแต่คุณอ้วนบอกว่าแหมถ้าขึ้นมาแถวๆ5บาทกว่าหรือ6บาทเนี่ยเป็นไปได้ก็ขายทำกำไรออกมาสักบ้างก็ถือว่ากำไรเยอะแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอราคาหุ้นขึ้นมาใกล้ๆ6บาทขายทำกำไรกันแล้วกันครับสำหรับตัวคูนะครับ MasterCool International จำกัดมหาชนนะครับคุณบุญมีครับอีกท่านหนึ่งครับคุณเคสครับฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE เช่นกันนะครับ LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับคุณเคสอยากรู้แนวรับแนวต้านและทิศทางอนาคตของหุ้น EPG บริษัท Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนที่เทรดอยู่ในเซตครับคุณอ้วนครับครับผมแนวรับแนวต้านก่อนแล้วกันนะครับแนวรับ12บาท12บาท20นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่แถว13บาทแล้วก็13บาท50ตามลำดับนะครับในแง่ของทิศทางผลประกอบการเนี่ยคือต้องบอกว่า EPG เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรามองว่าเป็นตัวที่น่าจะมีศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนได้กำไรก็สวยด้วยใช่ไหมใช่นะครับคือกำไรเนี่ยที่จะออกมาในช่วงไตรมาส2น่าจะเติบโตต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีการขยายทั้งรายผลิตภัณฑ์แล้วก็ขยายตัวเซกเตอร์ในการทำธุรกิจด้วยแต่ด้วยความที่ราคาเองก่อนหน้านั้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแรงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการพักฐานอาจจะยาวนานสักนิดนึงแต่ผมคิดว่ามีศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวถือว่าพื้นฐานดีนะครับพื้นฐานดีถ้าจำไม่ผิดผลประกอบการไตรมาส2ไตรมาสล่าสุดของ EPG น่าจะเป็นวันจันทร์นะใช่ครับน่าจะเป็นวันจันทร์นะของ EPG นะครับคาดหมายว่าจะออกมาสวยไหมครับเราคาดว่าน่าจะได้เห็นการเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าดูจากช่วงไตรมาส1อาจจะเป็นช่วงชะลอนะครับเพราะว่าเป็นโลซีซั่นของการผลิตนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยภาพที่เหลือของปีนี้นะครับพี่ยุทธไม่ว่าจะเป็นไตรมาส3หรือไตรมาส4น่าจะได้เห็นการเติบโตต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนน่าจะดีกว่าปีก่อนนะครับแนวรับอยู่แถวแถว12บาทกับ12บาท20ใช่ไหมครับครับส่วนแนวต้านก็เป็น13บาทกับ13บาท50นะครับครับและคอมเมนต์ที่มีต่อตัว EPG ครับอันนี้แนะนำซื้อแน่นอนแนะนำซื้อแน่นอนนะครับคุณเคสครับลุยต่อนะครับสำหรับ EPG บ Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนนะครับครับเอาละครับคงมาต้องปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Financier Cyrus นะครับเหมือนเดิมขอไม่เกิน2บริษัทครับครับผมเอาตัวใหญ่ก่อนนะครับก็จะเป็นตัว CPF เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับครับไฮไลท์ของ CPF อยู่ตรงไหนครับผลประกอบการไตรมาส2นะครับยังไม่ออกนะครับแ
ลูกของเขาเนี่ยออกมาแล้วคือ CPO นะ CPO ออกมาเติบโตโดดเด่นเลยนะครับ 4,196 ล้านไตรมาสเดียวนะครับฟาดไป 4,000 ล้านนะครับพี่ยุทธเพิ่มขึ้น 3% Q-on-Q แล้วก็ 34% Year-on-Year นะครับอันนี้รวมของตัวแมคโครเข้ามาแล้วด้วยลูกดีแล้วแม่ก็น่าจะดีตามด้วยถูกต้องนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของราคาไก่อันนี้เป็นสินค้าหลักของเขาอยู่แล้วมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก42บาทต่อกิโลไตรมาส1อยู่37บาทเท่านั้นเองครับพี่ยุทธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประกอบการไตรมาส2น่าจะได้รับผลดีจากราคาไก่ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายคือเรามองหาอยู่ว่าในตลาดที่ขึ้นแบบนี้เนี่ยตัวไหนที่ยังไม่ค่อยขึ้นบ้างนะครับซึ่งก็มาตกที่ตัว CPF นะครับนี่คือ3ไฮไลท์ที่มองมายังตัว CPF นะครับครับคือคาดการณ์ว่าผลประกอบการไตรมาส2น่าจะออกมาดีนะครับตามลูกก็คือ CPO 2ก็คือราคาไก่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันน่าจะส่งผลต่อรายได้และกำไรด้วยครับ3ก็คือยังเป็นหุ้นที่แลกกาดราคายังขึ้นไม่ทันเพื่อนอยู่นะครับครับและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus ซื้อถือหรือขายหุ้นของ CPF ครับแนะนำซื้อครับราคาเป้าหมายครับ36บาทครับและคอมเมนต์ซื้อ CPF ที่ราคาเป้าหมาย36บาทนะครับครับแล้วซื้อได้แถวไหนครับแนวรับ30บาทแล้วก็30บาท25สตางค์ครับ30บาท25สตางค์หรือ30บาทถ้วนทยอยเก็บได้นะครับครับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับอีกตัวหนึ่งที่เอามาแนะนำนะครับก็สลับมาเป็นตัวเล็กบ้างนะครับก็คือตัว K นะบริษัท Kingsmen CMTI จำกัดมหาชนน้องในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับครับอาจจะบอกว่าใหม่ก็ไม่ใหม่แล้วเข้ามาหลายเดือนแล้วนะครับก็บอกว่าเป็นเจ้าพ่อเลยในเรื่องการจัดงานอีเวนต์แล้วก็นิทรรศการแล้วก็การตกแต่งบูธสินค้าร้านสินค้าต่างๆใช่ไหมครับใช่ครับไฮไลท์ของ K หรือว่า Kingsmen CMTI จำกัดมหาชนอยู่ตรงไหนครับครับผมเรื่องของการเทิร์นอะราวด์ในแง่ของผลประกอบการนะครับเราคาดว่าช่วงไตรมาส2เนี่ยน่าจะได้เห็นกำไรนะครับอยู่ที่ประมาณสัก13ล้านบาทก็จะพลิกจากขาดทุนประมาณ3ล้านบาทในช่วงไตรมาส2ปีที่แล้วและถ้าเกิดว่าไม่นับเรื่องของการตั้งสำรองเนี่ยกำไรน่าจะอยู่ที่ประมาณ17ล้านบาทค่อนข้างที่จะมีการเติบโตดีทีเดียวเมื่อเทียบกับไตรมาส1นะครับคือโตประมาณสัก 23% นะครับถือได้ว่าผลประกอบการของ K เนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาแล้วคราวนี้พองานช็อปแบรนด์เริ่มกลับมาตัวเองเริ่มเหนื่อยอีกด้านหนึ่งก็คือทำงานไม่ทันแล้วนะครับทุกวันนี้ทำงานแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของครึ่งปีหลังเราคาดว่ากำไรน่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีอยู่2ทีมนะครับที่ช่วยทำงานตอนนี้รับขึ้นมาอีกทีมนึงนะครับทีมใหม่ก็มาพร้อมงานอีกประมาณเกือบ200ล้านด้วยนะครับแล้วก็แว่วๆมาว่ากำลังจะเพิ่มทีมที่4นะครับก็ลองนึกภาพนะครับตอนแรกมี2ทีมพอเพิ่มอีก2ทีมกำไรตามหลักคณิตศาสตร์ก็น่าจะโตเท่าตัวเหมือนกันสำหรับปี2017ก็นับว่าถ้าดูจากงบเนี่ยนะไตรมาส2นะก็น่าจะพลิกมาเป็นกำไรใช่ไหมใช่ครับจากไตรมาส1ที่ขาดทุนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะเทิร์นอะราวด์อย่างชัดเจนในไตรมาส3ไตรมาส4ด้วยนะครับใช่ครับนี่คือไฮไลท์ส่วนแรกนะครับครับผมแล้วไฮไลท์ต่อมานะครับด้วยความที่หุ้น K เนี่ยนะครับอยู่ MAI แล้วก็คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะครับพี่ยุทธสภาพคล่องอาจจะไม่ค่อยดีครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพื้นฐานใช้ได้นะครับปันผลค่อนข้างที่จะแจ่มเหมือนกันนะครับจ่ายปันผลปีละ2ครั้งปีนึงก็ตกอยู่ประมาณ 4-5% โอ้สวยเลยนะครับกำลังสวยเลยแต่จะมีสวยกว่านั้นนะครับอย่างที่เรียนว่ามีปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะครับคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ไม่ค่อยเทรดและเผอิญว่าเจ้าของเองก็ถือหุ้นตัวนี้อยู่เยอะด้วยครับรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณเกือบ 50% นะครับก็เป็นไปได้นะครับเราคาดว่าน่าจะมีการแก้ไขปัญหาตัวนี้โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นออกมานะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยประโยชน์ถ้าเกิดว่าจ่ายเป็น10ต่อ1อย่างที่เขาจ่ายกันเนี่ยก็จะดีกว่าการจ่ายปันผลเป็นเงินสดที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดอยู่แล้วเพราะว่าจะเป็นการแก้ปัญหาสภาพคล่องได้ด้วยนะครับใช่ครับถ้าจ่ายปันผลเป็นหุ้นนะครับครับแล้วก็มีโอกาสสูงด้วยนะครับใช่ครับแล้ว PE เป็นไงครับสำหรับตัวของ K เนี่ยครับถ้าเกิดเราดูของ K เนี่ยที่กำไรนะครับปีหน้าเนี่ย PE จะอยู่ที่ประมาณ15เท่าเท่านั้นเองครับนะครับอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรับเหมาหรือตกแต่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25เท่าและที่น่าสนใจกว่านั้นคือตั้งแต่เคเข้าตลาดมาในช่วงเดือนธันวาปีที่แล้วเนี่ยยังไม่เคยซื้อขายต่ำกว่า20เท่ามาก่อนเลยตอนนี้อยู่ประมาณ15เท่านะครับครับนี่คือไฮไลท์ของ K Kingsmen CMTI จำกัดมหาชนนะครับครับและคอมเมนต์ยังเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus ซื้อถือหรือขายหุ้นของ K ครับซื้อครับราคาเป้าหมายครับ8บาท80ครับซื้อได้เมื่อไหร่ครับ
แนวรับ5บาท90แล้วก็6บาทครับผม5บาท90หรือ6บาทนะครับครับทยอยเก็บสะสมได้โดยให้ราคาเป้าหมายใหม่ไว้ที่8บาท80สตางค์นะครับครับสำหรับ K หรือว่า Kingmen's CMTI จำกัดมหาชนนะครับจะฝากอะไรเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนเชิญครับครับผมก็อยากจะฝากดูเรื่องของตลาดมากกว่านะครับเพราะว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการซื้อขายก็อาจจะต้องเลือกหุ้นหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะลงทุนไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ลงทุนได้อยู่แต่อาจจะต้องต่อรองราคาหน่อยนะครับคือในช่วงที่ตลาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปมากๆอาจจะต้องรอหน่อยนะครับอย่าเพิ่งไปรีบนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าช่วงนี้เองเนี่ยตลาดเองก็เริ่มมีขยับขึ้นขยับลงให้เห็นแล้วไม่ใช่ว่าขึ้นทุกวันนะครับเรามีโอกาสซื้อได้อยู่นะครับต่อรองราคาหน่อยแล้วก็ต้องเลือกตัวเล่นด้วยนะครับใช่ครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณอ้วนครับยินดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอ้วนคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสให้เกียรติมาคุยมาให้ความรู้มาฝากคุณเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเราจะพักกันครู่เดียวครับแล้วกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง